สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนะครับใน Distress World กับเครื่องบิน027นะครับโอเคในคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาแนะนำวิธีใช้การต่อสู้อากาศสูดอากาศแบบ BVR นะครับก็ BVR คืออะไรนะครับมันก็ตรงข้ามกับคลิปที่แล้วที่ผมทำไปก็คือต่อสู้ระยะชิดใช่ไหมอันนี้ก็จะไปต่อสู้ระยะไกลครับBVR ย่อมาจาก Beyond Visual Range นะก็คือการต่อสู้นอกระยะสายตาคือคุณมองไม่เห็นเป้าหมายหรอกอาจจะมองเห็นเป็นจุดดำๆแต่ก็ถือว่ามองไม่เห็นนะก็คือยิงกันไกลมากนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เรดาร์นะครับรวมถึงอุปกรณ์ค้นหาต่างๆบนเครื่องบินเนี่ยในการค้นหาเป้าหมายเพื่อทำการล็อกเขาแล้วก็สอยเขานั่นเองแน่นอนครับเมื่อเราใช้เรดาร์เนี่ยมันก็มีเรื่องของกฎฟิสิกส์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องการสะท้อนของคลื่นเพราะว่าเรดาร์ยิงออกไปเนี่ยมันยิงเป็นคลื่นแล้วมันตรวจจับจากการสะท้อนกลับของคลื่นนะมาที่เครื่องบินนั่นหมายความว่าเวลาคุณใช้งานเนี่ยแล้วเกิดว่าคุณมองไม่เห็นเครื่องบินบางลำทำไมคุณถึงมองไม่เห็นนั่นก็เพราะว่าเครื่องบินมันไม่มีการสะท้อนคลื่นนะครับกลับมาที่ตัวเครื่องบินเราหรือสะท้อนคลื่นน้อยอะไรเงี้ยอย่างเครื่องบินสเตลอะไรต่างๆเนี่ยมันสะท้อนคลื่นน้อยเกินไปนะครับเครื่องบินเลยมองไม่เห็นนะครับอุปกรณ์เครื่องบินเราเลยมองไม่เห็นมุมการปะทะของคลื่นก็มีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังซ้ายขวามีผลหมดทุกด้านนะครับที่ทำให้เรามองเห็นหรือมองเห็นชัดไม่ชัดอะไรเงี้ยก็ทั้งหมดเลยโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับก็มีเรื่องคลื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่ผมอธิบายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนมาถามนะว่าทำไมเรามองถึงมองไม่เห็นนะครับก็เลยอธิบายคร่าวๆแบบดักคอไว้ก่อนนะฮะโอเคเราเลิกก็ใช้กันเลยเนาะโอเคมืดมาถึงห้องนั่งบินแล้วนะครับก็กดปุ่มเลข2นะครับมันจะเป็นโหมด BVR นะครับตัวฮัทเราจะเปลี่ยนเป็น BVR โหมดคือการต่อสู้นอกระยะสายตาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดตัว I นะครับเพื่อทำการเปิดเรดาร์ขึ้นมาโอเคผมจะพอสไว้ก่อนตรงนี้เนี่ยคุณก็เห็นว่าในฮัทเรามันหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วมีสแกนโหมดขึ้นมานะครับเครื่องซู27มี29และซู33จะมีสแกนโหมดอยู่บนฮัทนะครับไม่เหมือน S15 นะครับที่จะอยู่ที่จอเรดาร์แยกมาด้านซ้ายนะครับของเครื่องรัสเซียอยู่ที่ฮัทหมดเลยนะครับโอเคกลับมาที่ฮัทของเรานะครับคุณก็จะเห็นว่าที่ฮัทเรามีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับก็อธิบายคร่าวๆทีละตัวเนาะเริ่มจากทางซ้ายนะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้เขียนว่า50แล้วเป็นขีดล่างลงมานะครับอันนี้คือแรงไฟเดอร์นะครับก็คือระยะยิงของเรานะครับไม่ใช่แค่ระยะยิงนะครับมันเป็นระยะการมองด้วยนะครับมันจะอยู่ทั้งหมดอยู่ในนี้ด้วยกันแต่ระยะยิงเนี่ยมันจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราทำการล็อกเป้านะครับหรือว่าทำการท่าเป้าปุ๊บมันก็จะคำนวณระยะยิงให้นะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็นระยะที่เรามองอยู่นั่นหมายความว่าตอนนี้มันมีเลข50ขึ้นมาหมายความว่าผมมองที่ระยะ50ซึ่งเรดาร์ขึ้นบินจริงๆมันมองได้ไกลกว่านั้นนะครับแต่ผมเลือกสโคปเลือกการเจาะจงมองอยู่ที่50อยู่นะครับโอเคส่วนขีดข้างๆที่มันย่อยๆมาก็คืออัตราส่วนนะมันแบ่งเป็น1 2 3 4 5 5ส่วนคุณก็เอา5หารไปก็หมายความว่าไกลสุด50 40 30 20 10นะครับล่างสุดก็คือ0นะครับโอเคทางซ้ายคุณจะเห็นตัวอักษรนะครับเขียนอยู่ILV นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของคลื่นเรดาร์ที่เราใช้อยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นออโต้นะผมจำไม่ผิดเพราะว่าปกติผมเปิดแล้วปรับเป็นคลื่นแรงสุดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับมันจะขึ้นเป็นไฮเป็นมีเดียมอะไรต่างก็ว่าไปนะครับเกรดข้างล่างครับถัดมามันจะเขียนว่า IL นะครับก็คือเรดาร์นะครับก็คือผมทำการเปิดเรดาร์สแกนอยู่ถ้าเขียนว่า EO ก็คือใช้อิเล็กโตรออปติกนะก็คือกล้องข้างหน้าเนี่ยคือมันสามารถใช้สแกนในโหมดนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันจะเห็นเป็นคลื่นความร้อนแล้วมันจะไม่สามารถแยกมิดหรือศัตรูได้นะมันจะเห็นเหมือนกันหมดเลยแต่ให้เป็นเรดาร์เนี่ยมันจะสามารถแยกผู้เดียวกันได้นะแยก IFF ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็เขียนว่า CNT VVR ก็คือสแกนโหมด VVR นะเป็นตัวย่อเขตตรงกลางเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะครับมาทางขวานะครับก็ทางขวาตัวขีดกรอบนี้ก็จะเป็นในส่วนของมุมของเรดาร์ที่เราทำอยู่นะครับหลักๆผมให้ดูตรงนี้ครับดูที่ผมวงอยู่นี่มันคือมุมเรดาร์นะครับตอนนี้มุมอยู่ที่0องศานะเราสามารถปรับมุมเรดาร์ขึ้นลงได้นะครับเพื่อค้นหาเป้าหมายที่อยู่ตามความสูงที่อยู่นอกเหนือจากมุมที่เราสแกนอยู่นะครับเราสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับด้านล่างนะครับกูจะเห็นขีดยาวอันนึงตรงนี้ตรงเมาส์ผมเนี่ยอันนี้ก็คือมุมของเรดาร์ในแนวซ้ายขวาถ้าอยู่ตรงกลางคือผมสแกนอยู่ตรงกลางไปที่หน้าเครื่องถ้าอยู่ทางซ้ายก็แปลว่าผมโฟกัสการสแกนไปทางซ้ายขวาคือทางขวาประมาณนี้เอง
แล้วก็27 DR คืออาวุธที่ผมเลือกอยู่นะครับทีนี้อย่ามาตรงกลางของเราเครื่องบินเรานะครับคุณจะเห็นไอคอนสแกนเนี่ยมีอยู่จุดๆจุดๆนะครับอะไรคืออะไรนะครับโอเคเริ่มจากกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะครับคุณจะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางเด้เลยอันนี้ก็คือตัวเมาส์เคอร์เซอร์เมาส์ของเรานะครับที่ใช้เลื่อนอะเลื่อนไปเล็งเป้าครับคือเลื่อนว่าเราจะล็อกลำเนี้ยแล้วกดกึ๊กมันก็จะล็อกให้นะครับแล้วนี้มาถึงส่วนสำคัญนะก็คือไอ้จุดๆที่เห็นเนี่ยว่าเราจะอ่านค่ายังไงว่าอะไรคือเครื่องบินอะไรและอะไรคือพูดเดียวกันนะครับจุดๆ2จุดนะครับที่เป็น2บรรทัดนะครับไม่ว่าจะเป็น2จุดหรือ4จุดหรือ5จุดหรือ10จุดอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็น2บรรทัดนะครับก็คือเป็นเครื่องพวกเดียวกันนะครับคือเฟลลี่นะครับถัดมาก็คือข้างล่างนะครับคุณจะเห็นเป็นจุดๆ2จุดนะครับแต่เป็นบรรทัดเดียวนะครับเช่นเดียวกับข้างบนนะครับ2บรรทัดข้างบนนะครับก็คือมิดนะครับส่วนบรรทัดเดียวก็คือศัตรูแค่นั้นเองสลับกันนะครับหมายว่าคุณก็ดูไอ้ตัวจุดๆนี่แหละเป็นตัวคีย์สำคัญเลยโอเควิธีใช้งานเราก็เลือกเคอร์เซอร์ไปหาเนาะโอเคก็เริ่มกันกดอันพอสนะครับผมก็เลือกเคอร์เซอร์นะครับไปที่เป้าหมายก็คือลำนี้นะครับโอเคปรับขึ้นไปไฮสุดนะครับเป็นไฮแล้วก็คือแรงสุดเสร็จแล้วกดล็อกไปครับกึ๊กโอเคผมพอสนะครับคุณจะเห็นว่าทางซ้ายผมเนี่ยแรงสเกลมันเปลี่ยนไปนะครับเป็น10คือตัวเครื่องบินมันปรับสเกลที่มองให้อย่างถูกต้องนะให้แล้วก็คุณจะเห็นเป็นลูกศรชี้มาลูกศรที่ชี้เนี่ยก็คือระยะที่แท้จริงของเป้าหมายครับซึ่งมันไม่มีตัวเลขบอกที่แน่นอนนะครับคุณจะต้องกะเอาแบ่งเป็น5ส่วนอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยจากเมื่อกี้มันเขียนว่าสแกนโหมดนะครับ BVR กลายเป็น Attack BVR นะคือเป็นการล็อกเป้าและการบีมขึ้นเรดาร์เราไปที่ขึ้นบินลำนี้นะครับเพื่อคำนวณระยะนะครับโอเคนะแล้วก็คุณจะเห็นลูกศรนะครับอยู่ตรงนี้อยู่มันบางๆกันอยู่ลูกศรเนี่ยก็คือตัวที่บอกทิศทางขึ้นมีค่าสึกนะครับว่าเขากำลังบินไปทางไหนนะครับการเคลื่อนที่เขาเป็นยังไงไปเร็วไปช้าอะไรเงี้ยมันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้ผมล็อกค่อนข้างใกล้นะครับแล้วเครื่องบินมันคำนวณให้ว่าผมอยู่ในระยะแล้วนะครับปรับสเกลไว้ได้คุณก็จะเห็นว่ามันมีคำว่า LA ก็คือล้อชื่นแล้วนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวขีดกั้นๆนะครับอย่างข้างใต้เนี้ยจะมีอยู่2จุดนะครับมันจะมีบนกับล่างตัวบนนะครับหมายความว่าระยะยิงไกลสุดนะหวังผลไกลสุดถ้าลูกศรอยู่เลยขึ้นไปนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับมันจะได้เห็นชัดเห็นภาพชัดขึ้นโอเคผมพอสนะครับคุณจะเห็นว่ามีลูกศรขีดเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะครับแล้วก็ LA จะหายไปคือลอสไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้อยู่ในระยะหวังผลที่สามารถลั่นไกลได้นะครับโอเคขีดตัวนี้ก็คือระยะหวังผลไกลสุดที่ลั่นไกลได้ถ้าขีดลูกศรเราเลื่อนลงมาต่ำกว่าขีดตัวแรกนะครับหมายความว่าเรายิงได้นะครับแต่ถ้าอยู่บนคือเรายิงไม่ได้ถ้ามาถึงข้างล่างสุดเช่นเดียวกันถ้ามันเลยจากข้างล่างลงมานะแปลว่าเรายิงไม่ได้คือเป็นระยะหวังผลใกล้สุดนะครับการยิงใกล้แบบนั้นอาจจะอันตรายหรือว่าไม่โดนหรือพลาดเป้าได้นะครับมันเลยยิงไม่ได้แต่ว่าเครื่องบินซู27มิสก้าแล้วซู13เนี่ยมันจะลั่นไกลไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าระยะนะครับมันเซฟตี้ป้องกันไว้ให้ข้างบนคุณเห็นเลขชุดอีกชุดนึงนะโผล่ขึ้นมานะครับคุณเห็นว่ามันเขียนว่าเลข490นะครับ490คือความเร็วของเป้าหมายนะปัจจุบันนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางขวานะครับ3047ก็คือความสูงของค่าศึกปัจจุบันนะครับมันก็โชว์ให้ทีนี้เมื่อคุณล็อกแล้วคุณจะรู้ได้ว่าศัตรูทางไหนใช่ไหมนอกจากดูทิศทางแล้วคุณก็ดูจุดตรงนี้ครับจุดดำๆเขียวๆนี้เนี่ยก็คือจุดที่ค่าศึกอยู่ในมุมของเรดาร์คือมุมมองเรดาร์มันจะเห็นเป็นจุดอย่างนี้แหละว่าไอ้มันอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มีโฮโลแกรมเป้าขึ้นมาเทคนิคง่ายๆก็คือคุณเลี้ยงไอ้จุดแล้วก็ไอ้ข้างหน้าเนี้ยมาอยู่ตรงกลางฮัทให้คุณเห็นก็พอนะครับถ้าจุดอยู่ตรงกลางก็คือมันอยู่หน้าเครื่องเลยนะครับแล้วก็โฮโลแกรมถ้ามันอยู่ในกรอบแล้วแล้วมันขยับนะครับก็คือนั่นคือตำแหน่งค่าศึกในปัจจุบันนะครับประมาณนี้ทีนี้คุณสามารถเช็คเป้าหมายได้วิธีนึงครับก็คือที่จอทางขวาล่างนะครับที่จอ HDD จอ Head Down Display นะครับมันจะจำลองเป้าหมายที่คุณเห็นแล้วก็ล็อกอยู่นะครับตอนนี้ผมซูมมาเป็น100กิโลนะครับมันเลยไม่มองเห็นผมจะซูมเข้าไปโอเคคุณจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือทิศทางที่เป้าหมายบินอยู่นะครับแล้วก็มีไอคอนขึ้นมาให้นะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็คุณก็อยู่ทางเนี้ย
หมายว่าค่าศึกเนี่ยอยู่ทางประมาณ1ถึง2ในกาอ่า1ในกาถึง2ในกาโดยประมาณนะคุณก็เลี้ยวไปคือไอ้ตรงนี้มันดีตรงที่ว่ามันช่วยทำให้เราเห็นภาพเป้าหมายได้ชัดขึ้นอ่ะไม่เหมือน S15 นี่ดูในกรอบแล้วมันยังบางทียังงงเงียวนะครับโอเคเมื่อผมล็อกแล้วก็แค่เลี้ยวไปหาเขานะครับเข้าระยะปุ๊บก็จะมีตัวอักษรขึ้นมากลางฮัทนะครับจากนั้นคุณก็เลือกอาวุธที่คุณต้องการไปนะครับก็มันเป็นการล็อกอ่ะแล้วคุณก็เลือกอาวุธนะครับเครื่องมีจะคำนวณอาวุธให้โอเคก็ยิงไปนะครับฟ็อกซ์ทรีคือกดค้างแล้วปล่อยมิสไซล์ก็จะล่อนไปนะครับเห็นคุณเห็นว่าลูกศรนะครับมันเริ่มขยับนะครับแล้วก็ความเร็วความสูงเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับตุ่มเรียบร้อยพอยิงเสร็จแล้วปุ๊บเป้าหมายถูกทำลายตกไปนะครับหรือหายไปมันก็จะกลับมาที่สแกนโหมดเหมือนเดิมนะครับงั้นคุณก็มีหน้าที่ในการปรับมุมเรดาร์หรือว่าทำการค้นหาต่อไปนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมหันเรดาร์ทางซ้ายนะคุณเห็นจอ Head-Down Display เนี่ยมันทางซ้ายตามนะครับขวาก็ขวานะครับส่วนขึ้นลงมันก็จะเป็นตัวเลขบอกที่ฮัตนะครับก็กดเอาอะเรื่องคีย์นะครับผมไม่สามารถแนะนำให้ได้นะครับตอนนี้เพราะผมบอกได้แค่ปุ่มเรดาร์เพราะว่าปุ่มที่เหลือผมเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับทำคีย์เดิมไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณสามารถดูที่คำสั่งได้นะครับโดยการเนี่ยสแกน Horizon Zone นะครับ Left Right ก็คือการปรับมุมเรดาร์ไปทางซ้ายขวา Up Down ก็ขึ้นลงนะครับแล้วก็ Target Destinator นะครับก็คือตัวเลือกเป้าของเรานั่นเองครับคือผมเปลี่ยนไปหมดแล้วไงซูมเข้าซูมออกอะไรต่างผมเปลี่ยนหมดแล้วคือผมจำปุ่มไม่ได้นะครับผมไม่รู้คีย์เดิมของคุณคืออะไรนะครับโอเคแต่ว่าคุณก็น่าจะเห็นแล้วนะก็คือสแกนโซนนี่คือตัวที่ปรับมุมเรดาร์นะครับส่วนทาร์เก็ตที่สนิทก็คือตัวเลือกเคอร์เซอร์เมาส์บนจอฮัทของเราในการล็อกเป้านะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็แนะนำการ BVR หรือวิธีใช้ BVR สแกนโหมดนะครับของเครื่องซูมเก็ตนะครับเอาไปใช้กับมิกิสก้ารูเซอร์3ได้นะครับมันเพราะมันใช้เหมือนกันเดะเลยนะครับมีแค่ไอ้จอ Head-Down Display ที่มิกิสก้ามันไม่มีนะมิกิสก้า Head-Down Display มันจะโชว์ของฮาร์ดแทนนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันแหละครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับมันกดไปกันเดะไม่มีอะไรแตกต่างนะครับส่วนเรื่องคีย์เลื่อนปรับมุมเรดาร์แล้วก็ Target Destinator เนี่ยก็อย่างผมบอกไปตะกี้นี้นะครับว่าผมเปลี่ยนคีย์แล้วนะครับผมเลยไม่สามารถแนะนำปุ่มให้คุณได้นะครับดูคำสั่งที่ผมบอกไปก็แล้วกันว่ามันคืออะไรครับแล้วไปปรับเอาโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับของซูวิส7นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอคลิปต่อไปนะครับ